ัญญา5ดาววันนี้เราไปเปิดร้านเอวิสซุกี้ร้านซุกี้ที่เกิดขึ้นจากการรวมสูตรอาหารที่คนในตระกูลทำได้อร่อยหลากหลายเมนูมาเปิดขายจนลูกค้าติดอกติดใจทุกเมนูโดดเด่นที่สุดคือซุกี้สูตรไหหลำน้ำจิ้มสูตรเต้าหู้หยีขายดีวันละ1,000จานลูกค้ามาต่อคิวทานซุกี้วันละ300คิวเอามาลองดูนี่อะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นเมนูหอยเชลล์ทรงเครื่องค่ะอันนี้ก็เด็ดอีกอย่างนึงเลยใช่ไหมต้องทานคู่กับซุกี้หอยเชลล์ทรงเครื่องหอยเชลล์ทรงเครื่องปกติเราก็ได้ยินคำว่าหอยเชลล์เฉยๆก็อร่อยแล้วทรงเครื่องนี่คือยังไงครับทรงเครื่องก็คือเราเอาหมูสับมาใส่ด้วยแล้วก็มีน้ำซอสปรุงรสของเราเองใช่ค่ะไอ้ตรงนี้สิเราเปิดฝามาแล้วแต่กว่าจะเตรียมได้ใช่ค่ะมันไม่ใช่ถึงขั้นนี้ง่ายๆใช่ไหมมันค่อนข้างมีงานละเอียดอ่อนหลายบทละเอียดอ่อนเนาะละเอียดอ่อนศิลปะเลยนะแล้วเราไปทำอะไรกับหมูกับไอ้หมูเราก็ต้องปรุงรสด้วยนะคะปรุงรสใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกันค่ะต้องหมักข้ามคืนหมักแล้วก็ต้องตีให้เข้ากันตบให้มันเด้งความนุ่มเด้งค่ะตัวหมูใช่ไหมใช่ค่ะแล้วเขาใส่เข้ามาในหอยยังไงเปิดไปแล้วเปิดไปแล้วค่ะแล้วเราก็ล้างให้เรียบร้อยแล้วก็เอาหอยเชลไปล้างน้ำให้สะอาดใช่ค่ะแล้วค่อยเอามาวางใหม่ใช่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ค่อยเอาเข้ามาปรุงเนี่ยค่ะใส่น้ำซอสใส่หมูสับคือปรุงนี่คือปรุงในฝาเลยไหมปรุงในฝาเลยปรุงในฝาเลยปรุงในฝาเลยคือฝาต่อฝาอันนี้ก็ชามต่อชามที่เราทานสุกี้แห้งแล้วก็ไปย่างใช่ค่ะย่างก็ไปย่างย่างเตาอย่างนี้เหรอย่างเตาถ่านค่ะโอ้ขั้นตอนเยอะมากนะฮะนะอีกเมนูนึงเนาะเชลทรงเครื่องครับจานนึงประมาณเท่าไหร่นะคะจานนึงมีตั้งแต่200ถึง400บาทแล้วแต่จำนวนเลยใช่มั้ยเอ๊ะจะทานยังไงนะงอเลยแล้วต้องไปยังไงต่างกันนี่เหรอนี่เหรอใช่จะได้3รสนะคะได้3รสไงครับใส่น้ำจิ้มหวานไปนิดนึงน้ำจิ้มหวานไปนิดนึงแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดนิดนึงไปทุกที่เลยนะค่ะซีฟู้ดก็ซีฟู้ดนิดนึงไปเลยนะฮะอยู่ในอยู่นี่อ่ะก็อย่างนี้เลยใช่นะอ้าวเขาไปหมดแล้วเหรออ้าวไม่รอกันเลยเหรอไม่รอแล้วจ้ะเป็นผมก็ไม่รอไปเลยใช่ไหมอร่อยมากอร่อยมากมีความหอมเนยอืมอร่อยมากอืมตัวนอยเขาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนอยจะได้ความฉ่ำมาจากตัวหมูแล้วเขามีหอยนะพี่ลีทำอะไรพี่ลีทำอะไรเนยหอมมากหอมมากจิ้มที่เข้ากันมาได้ดีไหมผมลองชิมมาเปล่าเลยขอเชิญนี่ดีมากถ้าเลียได้คือเลียแล้วนะฮะอยากเหมือนกันแล้วหอมมากนะอร่อยได้เนยอันนี้เป็นซิกเนเจอร์ที่ร้านเลยอันนี้ซิกเนเจอร์ด้วยเนาะแล้วมาได้ความเป็นหมูที่เป็นพิเศษทางด้านนี้นะแล้วก็มาเป็นตัวหอยเยี่ยมเลย